สวัสดีครับคลิปนี้ผมนำข้อมูลจากคลิป EP 6ซึ่งเพิ่งออกไปนั้นก็คือการคำนวณหาประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์และประสิทธิภาพของแผงนะครับและตัวเลขดังกล่าวนี้จะมีความสอดคล้องและต่อเนื่องกันนะครับจึงได้นำตัวเลขดังกล่าวนี้ที่คำนวณหาประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์มาคำนวณหาความจุของแบตเตอรี่นั้นก็คือ SOC และก็ DOD แบตเตอรี่แต่ละประเภทนั้นมีความลึกในการคายประจุแตกต่างกันนะครับนั้นก็ DOD ย่อมาจาก Depth of Discharge คือความลึกในการคายประจุนั่นเองส่วน SOC นั้น State of Charge คือประสิทธิภาพในการประจุนะครับดังนั้นแบตเตอรี่แต่ละประเภทนั้นจะมี DOD ที่แตกต่างกันอย่างแบบกระตะกัวเจลนั้น DOD 30% นะครับขณะที่แบบรีไซเคิลนั้นมี DOD คลายประจุได้ถึง 50% และแบบลิเทียมทั้งแมงกานีสและฟอสเฟตคลายประจุได้ 80% นะครับนี้นำ DOD 30% มาเป็นตัวอย่างในการคำนวณจะได้ง่ายและก็สอดคล้องกันกับตัวเลขของการคำนวณแผงโซลาร์เซลล์ที่ผ่านมาจากคลิป EP 6นี้ก็ถือเป็น EP 7นะครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดนั้นเรามารู้จักเบื้องต้นว่าแบตเตอรี่ทุกประเภทนั้นครึ่งได้นำเรียนท่านไปแล้วเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จะเน้นเรื่องการคำนวณเท่านั้นนะครับครับมาดูตัวเลขต่อไปนี้นะครับผมได้นำตัวเลขที่สอดคล้องกันมาจากการคำนวณประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์และก็ประสิทธิภาพของแผงนั้นก็คือ 2,800 วัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งการนำ DOD นี้ก็ย่อมาจาก Depth of Discharge คือความลึกในการคายประจุเพื่อคำนวณหา SOC นั้นก็คือ SOC นั้นก็คือState of Charge คือสถานะการเก็บประจุของแบตเตอรี่นะครับจึงใช้คำว่านำ DOD มาคำนวณหาความจุ SOC ของแบตเตอรี่นะครับดังนั้นจึงนำตัวเลข 2,800 วัตต์ชั่วโมงที่คำนวณเรื่องแผงโซลาร์เซลล์มาประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์มาเป็นตัวเลขเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งระบบนะครับแล้วก็นำตัวเลขดังกล่าวนี้มาให้สอดคล้องกันนะครับเพื่อให้ง่ายในการเข้าใจและเมื่อท่านได้ดูคลิป EP 6ก็จะกล่าวถึงตัวเลข 2,800 วัตต์ชั่วโมงนี้นะครับต่อไปจะเริ่มกล่าวเกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณสเต็ป by สเต็ปก็คือเป็นขั้นเป็นตอนผมได้วางรูปแบบไว้ให้ง่ายนะครับเหมือนการเทียบบัญญัติตรายางที่เคยเรียนไว้แต่ปัจจุบันก็น่าจะลืมกันหมดแล้วถือว่าเป็นการทบทวนหรือและแชร์ประสบการณ์กันก็แล้วกันนะครับดังนั้นแบตเตอรี่แบบกรดตะกั่วเจลนั้นคลายประจุได้ 30% นั้นก็คือ DOD 30% นั้นจากความจุ SOC 2,800 วัตต์ชั่วโมงนะครับ 30% นั้นก็คือ 2,800 วัตต์ชั่วโมงดังนั้นถ้า DOD 1% ล่ะนะครับดังนั้นความจุ SOC ก็จะเท่ากับ 2,800 วัตต์ชั่วโมงหารด้วย 30% นะครับดูต่อไปนะครับแล้วถ้า DOD 100% ล่ะนี้เราหา DOD 100% ของทั้งระบบนะครับดังนั้น SOC ก็จะเท่ากับ 2,800 วัตต์ชั่วโมงตั้งหารด้วย30และก็นำ 100% เนี่ยไปคูณครับก็จะได้ตัวเลขออกมาแล้วได้ 9,333 ตัดให้เป็นตัวเลขเต็มซะเป็น 9,400 วัตต์ชั่วโมง 9,400 วัตต์ชั่วโมงนี้ SOC 100% เต็มคือทั้งระบบนะครับดังนั้นต่อไปเราก็นำตัวเลขนี้นะครับคำนวณหากระแสทั้งระบบที่ใช้เก็บประจุของระบบโซลาร์เซลล์ทั้งระบบนี้นะครับดังนั้นตัวเลขนี้เราได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือเราเอาตัวเลข 2,400 วัตต์ชั่วโมงเนี่ยคำนวณหาความจุของแบตเตอรี่ทั้งระบบนั้นก็คือได้วางแผนไปแล้วว่าในระบบนี้ใช้ไฟของอินเวอร์เตอร์ใช้ระบบ24โวลต์นะครับแล้วก็ชาร์จคอนโทรลเลอร์นั้นก็24โวลต์
ดังนั้นจึงใช้แบตเตอรี่2ลูกต่ออนุกรมกันให้ได้24โวลต์แมตช์กันทั้งอินเวอร์เตอร์และชาร์จคอนโทรลเลอร์และในขณะเดียวกันเมื่อเราได้คำนวณได้ตัวเลขมานี้ค่อนข้างจะสวยงามนั่นก็คือปัดจาก3นั่นก็คือนำ 9,400 ตั้งหารด้วย24ที่แบตเตอรี่2ลูกอนุกรมกันนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมา391แอมป์ชั่วโมงปัดให้เป็นตัวเลขเต็มซะเป็น400แอมป์ชั่วโมงนี้คือทั้งระบบนะครับทั้งระบบที่สามารถเก็บประจุได้ทั้งระบบ400แอมป์ชั่วโมงนะครับ400แอมป์ชั่วโมงนี้ก็คือสามารถต่ออนุกรมกันลูกละลูกหนึ่งก็200แอมป์อนุกรมกันกระแสเท่าเดิมแต่แรงดันเพิ่มขึ้นนั้น12โวลต์2ลูกอนุกรมกันได้24โวลต์ DC นะครับกระแส200แอมป์เมื่อเอาทั้ง2ลูกเนี้ยต่อกันขนานกันอีกลูกหนึ่งเป็น4ลูกมาขนานกันในการขนานกันนั้นแรงดัน24โวลต์เท่าเดิมแต่กระแสเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแถวละ200แอมป์นะครับเมื่อขนานกันกระแสเพิ่มขึ้นก็ได้400แอมป์พอดีนี้คือแบตเตอรี่อนุกรม2ขนาน2นั่นเองตามแผนที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นตัวเลขดังกล่าวนี้ทำให้ท่านเข้าใจง่ายนะครับก็ลองไปทำดูนะครับผมได้เรียบเรียงทำชาร์ตและอธิบายตัวเลขและเป็นขั้นเป็นตอนให้ง่ายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านสำหรับการเรียนรู้และคำนวณอีกหลายเรื่องนะครับดังนั้นแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับซึ่งต่อเนื่องมาจาก EP 6แล้วก็คลิปนี้น่าจะลงตั้งชื่อว่า EP 7นะครับดังนั้นแล้วคลิปนี้กลัวว่าจะยาวเกินไปก็เลยและคลิปนี้หวังอย่างยิ่งว่าเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยนะครับกลัวว่าท่านจะเบื่อเสียก่อนอย่าเพิ่งเบื่อนะครับดีๆมีสาระมีสิ่งดีๆมานำเสนอแก่ท่านตามเคยนะครับ